1,000 บาทกับการเข้าร่วมแบบทดสอบความรู้ทั่วไปเพื่อสะสมเงินวันความท้าทายเริ่มต้นขึ้นแล้วสวัสดีครับนี่ครับถ้าผมมีคำถามครับระหว่าง 1,000 บาทกับการตอบคำถามเพื่อสะสมเงินรางวัลเรื่องไหนดีครับ 1,000 บาทแน่นอนครับผมครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยมานี่เลยสวัสดีครับผมมีคำถามครับก็คือระหว่าง 1,000 บาทกับการตอบคำถามเพื่อสะสมเงินรางวัลเลือกไหนดีครับงั้นเลือกตอบคำถามก่อนก็ได้ค่ะมดทำรังอยู่ที่ไหนครับใต้ดินถูกต้องครับคุณได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทคำถามต่อไปมดมีกี่ขาครับงั้น6ขาค่ะถูกต้องครับคุณตอบถูกอีก1ข้อตอนนี้คุณมีเงินรางวัล 2,000 บาทแล้วต่อไปจะเป็นคำถามคูณ2หากคุณตอบถูกคุณจะรับเงินรางวัล 5,000 บาทขอคิดดูก่อนละกันนะคะหนวดของมดมีหน้าที่อะไรหนวดของมดนะคะก็สำคัญมากค่ะไว้รับรู้สิ่งรอบตัวแล้วก็ปรับสมดุลแล้วก็ถ้าเกิดมดไม่มีหนวดก็จะทำให้มดไม่สามารถเดินได้ค่ะคุณรู้จัก The Ant ด้วยเหรอฮ่าฮ่านั่นเป็นเพราะว่าช่วงนี้เล่น The Ant บ่อย The Ant คืออะไรเหรอครับเนี่ยค่ะ The Ant นะคะก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากโดยมียอดการดาวน์โหลดมากกว่า50ล้านครั้งทั่วโลกแล้วก็มดและฉากข้างในนะคะก็สมจริงมากและระดับความอิสระในเกมก็สูงมากด้วยแล้วก็คุณสามารถชักจูงมดให้สืบพันธุ์แล้วก็สร้างรังหาอาหารได้สร้างอาณาจักรมดของคุณได้แล้วก็สร้างกองทัพมดได้ค่ะเมื่อคุณสามารถสร้างกองทัพแล้วคุณก็สามารถขยายอาณาเขตได้แล้วก็สั่งการมดในนิคมของคุณให้ไปโจมตีรังมดของผู้อื่นว้าวดูน่าสนุกนะคุณช่วยสั่งสอนฉันหน่อยสิแน่นอนแต่คุณต้องให้เงินรางวัลฉันก่อน yesThe Ants, download for free.